สวัสดีค่ะมาเจอกับนุ่มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ่มมาในหัวข้อของความแตกต่างระหว่างแป้งรัน3ตัวนะคะที่มีอยู่ในตลาดตอนนี้นะคะก็คือคนเนี่ยถามนุ่มมาเยอะมากนะคะเพราะว่านุ่มเนี่ยใช้แป้งรันอยู่ใช่ไหมคนก็จะถามนุ่มเนี่ยบ่อยมากว่าความแตกต่างระหว่างแป้งรัน3ตัวเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตลาดเนี่ยแป้งรันเนี่ยเขาออกมาเยอะมากนะคะ3ตัวด้วยกันเลยนะคะก็คือมีความเยอะมากๆนะถ้าเป็นในส่วนตัวของนุ่มนี่มีความรู้สึกว่าออกมาแบบให้คนได้เลือกใช้กันเยอะมากเลยนะคะก็วันนี้นะคะนุ่มจะมาบอกความแตกต่างนะคะแล้วก็มาทดลองให้ทุกคนดูนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะโอเคค่ะเราไม่รอช้ากันเลยนะคะนี่นะคะเป็นตัวแรกของแป้งรันนะคะที่เขาออกมานะคะก็จะเป็นนี่สีขาวๆแบบนี้เลยนะคะเขาชื่อรุ่นว่ารัน Clover Matte Oil Control นะคะ Powder SPF30 PA 4บวกรุ่นนี้นะคะเราจะบอกว่ามันเป็นรุ่นแรกนะคะที่เขาออกมาเลยสำหรับแป้งรันนะคะแล้วก็มีความโด่งดังมากๆนะคะทุกแบบทุกคนจะต้องเคยเห็นผ่านตากันมาก่อนนะคะตัวนี้นะคะเขามีความโดดเด่นนะคะเรื่องความคุมมันนะคะ non chemical sunscreen นะคะคือสารกันแดด 100% จากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีความปกปิดแบบน้อยถึงปานกลางนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความสวยงามนะคะเพราะเขามีการใส่แบบวิตามินอีเข้าไปนะคะเพื่อที่จะทำให้แบบผิวเนี่ยได้รับการบำรุงนะคะก็คือเขาพูดว่าแค่ทาก็เท่ากับบำรุงเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คนหน้าแห้งหน้ามันเนี่ยใช้ได้หมดนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้หน้าเราเนี่ยดูแบบพองนะคะดูมีความแบบสดใสได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีถึง5เบอร์ด้วยกันเลยนะคะก็คือ R11 R21 R22 R33 และ R44 นะคะก็คือครอบคลุมเลยนะคะสำหรับสีผิวของสาวไทยนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถควบคุมความมันและหน้าไม่หมองถึง16ชั่วโมงด้วยกันเลยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยถือว่าดีกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะตัวเจ้าเล็กจิ๋วตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันเป็นรุ่นที่2ที่เขาออกมาใช่ไหมคือแบบทำให้มีความเล็กพกพาง่ายนะคะพกพาสะดวกนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือรุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นรุ่นแอนตี้พอลูชันนะคะก็คือรุ่นที่แบบป้องกันสารมลพิษต่างๆ PM 2.5 นู่นนี่นั่นนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขามีชื่อหนึ่งเนี่ยชื่อว่ารัน Retouch Powder SPF 20 PA บวกนะคะ Anti Pollution นะคะแล้วบางคนเนี่ยเขาก็จะเรียกว่ารุ่นแป้งรันมินิอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีความเล็กกว่ากันตั้งครึ่งหนึ่งนะคะก็คือส่วนผสมหลักของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะก็คือมันจะช่วยแบบสะท้อนแล้วก็หักเหแสง UVA UVB นะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะมีวิตามิน E ที่ช่วยลดการอักเสบในผิวนะคะยับยั้งอาการแพ้และการคันนะคะก็คือช่วยบำรุงเหมือนเดิมนะคะรันเนี่ยเขามีความแบบเขาจะให้ความสำคัญในเรื่องของการบำรุงเป็นแบบเป็นหลักเลยนะคะก็ตัวต่อไปเนี่ยก็คือ Mineral Rose Gem นะคะก็คืออนุภาคอัญมณีนะคะที่มีผงแบบละมุนมากทุกคนนะคะแล้วก็ดูดซับความร้อนได้ดีนะคะคือทำให้หน้าเราเนี่ยมีความสมดุลอยู่ตลอดเวลาทำให้หน้าเราไม่เหี่ยวไม่แห้งนะคะนี้นะคะเขามีเทคโนโลยีใหม่นะคะก็คือเทคโนโลยีไฮโดรลิโปโปรบิกทรีทเมนต์นะคะช่วยทำให้ติดทนไม่หมองไม่เป็นคราบนะคะส่วนผสมจากต้นอ่อนทานตะวันด้วยส่วนผิวเนี่ยก็จะดูอ่อนวายนะคะผิวเนี่ยจะปกป้องแสง UV บลูไลท์แล้วก็ IR นะคะก็คือ Far Infrared นะคะก็ยิ่งอย่างที่เราบอกไปก็คือช่วยซับความร้อนได้ดีมากๆรุ่นนี้นะคะตัวเนื้อแป้งเขาเนี่ยจะเป็นมีเดียมคัฟเวอร์เรจนะคะแล้วก็เขาจะไม่ได้ผสมชิมเมอร์อะไรใดๆเลยนะคะเขาก็จะมีความที่เป็นเนื้อแป้งที่แบบทำให้หน้าเราเนี่ยดูเนียนนะคะแล้วก็ปกปิดได้นะในระดับหนึ่งเลยนะส่วนตัวสุดท้ายนะคะนี่เลยตัวนี้เลยเขาออกมาแบบว่าก้าวกระโดดมากๆเพราะว่าปกติรันเนี่ยเขาจะทำออกมาเป็นแพ็กเกจสีขาวใช่ไหมแต่นี้เป็นสีดำทุกคนแล้วมันดูแบบดูหรูดูแพงมากดูดีเห็นปะพอเขาคือรุ่นนี่เลยรันพรีเมียมฟาวเดชั่นพาวเดอร์นะคะ SPF 20 PA บวกเป็นรุ่นที่จะบอกว่าทำออกมาได้แบบพรีเมียมมากจริงๆนะคะพอนุ่มเนี่ยแอบไปสืบมานะคะว่าตัวแบรนด์เนี่ยเขาเนี่ยได้ใส่ส่วนประกอบนะที่มันมีความแบบพรีเมียมมากจริงๆทุกคนก็คือส่วนผสมเนี่ยเขาเอามาจากเกาะฮอกไกโดเลยนะทุกคนมันจะมีพวกแบบสาหร่ายอะไรเงี้ยแล้วก็มีดอกลิลลี่นะคะแล้วก็มีสปราวต์บาร์ไรส์นะคะที่เป็นส่วนผสมจากแบบก
เกาะฮอกไกโดเลยทุกคนคือทุกคนต้องรู้ไว้นะว่ารันเนี่ยเขาจะมีความอะไรที่เป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะเขาจะส่วนใส่ส่วนผสมอะไรที่เป็นญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนเข้าไปนะคะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลูกกล้วยไม้นะคะก็คือทางพี่ฉัตรเนี่ยเราไปแอบฟังมานะคะจากที่เขาแบบให้สัมภาษณ์เลยเขาบอกว่าสารในกล้วยไม้เนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยอ่อนวัยนะคะแล้วก็ทำให้ดูแบบอ่อนยาวอะไรเงี้ยหน้าเด็กนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยนุ่มจะบอกว่าทาเข้าไปเนี่ยเหมือนแบบเราบำรุงไปเลยนะคะเพราะว่าส่วนผสมคือแบบโอ้มายก็อดมากๆนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเขาเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายไปหมดนะคะก็คือมีไทเทเนียมไดออกไซด์นะคะเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแบบมีส่วนผสมที่แบบพรีเมียมมากจริงๆนะคะทุกคนก็คือแบบพีเชฟเต็มนะคะจะเป็นส่วนผสมนะคะที่ช่วยชดเชยจุดบกพร่องบนใบหน้าเราทำให้ผิวดูอ่อนวัยมากๆทุกคนมันเป็นผงแบบพีเชฟเต็มอ่ะนะแล้วก็แบบอันสุดท้ายเนี่ยที่คนแบบอาจจะไม่ค่อยได้ศึกษากันนะคะคือ OC Main SOL นะคะเป็นส่วนประกอบเนี่ยที่เป็นโมเลกุลจากไทโมนะคะเป็นพืชตระกูลใบมินนะคะที่แบบช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบนใบหน้าเราทุกคนคือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบลงแป้งลงอะไรแล้วจะแพ้หรือว่าจะแบบได้รับแบบสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีตัวเนี้ยช่วยป้องกันแบคทีเรียบนใบหน้าเรานะคะคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าแบบเหมือนทาสกินแคร์เลยทุกคนคือต้องให้เขานะจริงๆและตัวนี้นะคะมีความพิเศษก็คือเป็นฟาวเดชั่นพาวเดอร์ที่ปกปิดแบบ full coverage นะคะก็คือทาไปเนี่ยจะปกปิดขั้นสูงเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่อยากให้มันสูงมากเนี่ยเราก็ใช้แปรงเนี่ยปัดก็จะได้ผิวที่ดูบางเบานะคะปกปิดแต่ดูบางเบานะคะสวยชัวร์นะคะอ่อนยาวนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือ3ตัวนะคะกับแป้งรันนะคะนี่คือเขาออกมาเยอะมากเลยจริงๆต้องให้เขานะคือแบบขยันออกมากพี่น้องสัตว์คือขยันออกมากจริงๆนะคะแล้วก็แบบพี่น้องสัตว์คือใส่ใจทุกคนมากคือแต่ละคนเนี่ยอาจจะมีสภาพผิวที่มันไม่เหมือนกันใช่ไหมนางเขาออกมาแบบว่าให้ทุกคนได้ใช้เลยจริงๆคนผิวแห้งผิวอยากดูมีความเงางามผิวอยากโดนบำรุงอะไรเงี้ยพี่ฉัตรก็คือออกมาได้ครบสูตรมากจริงๆนะคะเนี่ยคือความแตกต่างนะคะสำหรับแป้ง3ตัวนี้นะคะก็คือถ้าใครเนี่ยชอบแบบไหนก็คือสามารถไปเลือกใช้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถติดต่อสั่งซื้อนะคะโดยตรงได้เลยกับทางบริษัทนะคะเดี๋ยวนุ้มจะลงลิงก์เดี๋ยวนุ้มขอไปหาก่อนนะเดี๋ยวนุ้มไปลงลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ยชอบแป้งรันนะคะก็คืออย่าลืมไปสนับสนุนนางด้วยนะคะเพราะแบบไปดูมาแล้วพี่ฉัตรคือแบบตั้งใจทำออกมาจริงๆนะคะทุกคนแบบมีหลากหลายราคาทุกคนได้เลือกมากไปกว่านั้นนะคะแบรนด์รันเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่แป้งนี้นะเขามีเยอะมากนะคะแล้วก็ตัวพี่ฉัตรเองเนี่ยก็ทำแบบผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากจริงแล้วก็มันมีความที่ดีจริงๆนะคะหลายตัวที่ต้องใช้อยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาพูดให้ฟังอีกทีนึงนะคะก็คือไม่ใช่แค่ตัวแป้งที่ดีนะคะก็คือแป้งเนี่ยเขาได้รางวัลมาอยู่แล้วก็คือไม่ต้องพูดมากนุ่มไม่ต้องมาพูดให้ฟังก็ได้นะคะแต่ว่านุ่มเห็นว่ามันมีความแตกต่างมีออกมาเยอะเหลือเกิน3ตัวนะคะก็คือจะมาพูดให้คนที่อยากฟังหรือว่าคนที่อยากรู้ว่าแบบมันมีความแตกต่างยังไงนะคะได้ฟังนะคะก็วันนี้นะคะนุ่มขอตัวลาไปก่อนนะคะกับแป้งรัน3ตัวนี้เลยนะคะก็เดี๋ยววันหลังมาอีกนะคะก็เจอกันใหม่ค่ะ